จัดการให้เสร็จใน10นาทีงั้นคงต้องใช้พายุหมุนปิดฉากเพื่อตัวของผู้นั้นเองด้วยรีบทำให้มันจบซะพายุหมุนปิดฉากระดับหนึ่งเยอะเยอะนอสากะมาซากิอะไรกันเนี่ยการเล่นเมื่อกี้ไม่แรงไปหน่อยเหรอไฮซากิคุ้งหนวกหูนะน้อยตาต่อตาเป็นยังไงล่ะไฮซากิคุ้งเท่านี้ก็จบแล้วอายุหมุนปิดฉากระดับหนึ่งเอาละนี่เป็นแท็กติกที่เคยเห็นตอนที่แข่งกับโรเรเซโชนี่นะระดับ2ระดับ3ยาอุ๊ยโอเข้าไปแล้วครับโอเทสึคิโนบิยะขึ้นนำไปก่อนแต่ว่าแท็กติกที่น่ากลัวของโอเทสึคิโนบิยะเล่นเอาทั้งสเตเดียมพูดไม่ออกเลยทีเดียวครับฮะอาซุโตะจบซะแล้วเหรอดูเหมือนจะโดนไปเต็มๆเลยนะครับใช่โดนพายุหมุนปิดฉากระดับสูงเข้าไปก็ไม่สามารถแข่งต่อได้แล้วล่ะนั่นสินะครับอีกไม่นานเฮดโค้ชของไรมงก็คงยื่นขอสละสิทธิ์แน่ๆนั่นสินะแต่ว่าคุณทศกะแบบนี้ดีแล้วเหรอครับก็ยังพอไหวนะอะไรนะตอนนี้ไรมงที่เหมือนจะได้รับแรงปะทะอย่างรุนแรงทยอยลุกขึ้นมาทีละคนแล้วล่ะครับดูหน้าที่ตกตะลึงของเจ้าพวกนั้นสิหมายความว่ายังไงโดนพายุหมุนปิดฉากเข้าไปแล้วแต่ไม่เป็นอะไรเลยอย่างนั้นเหรอคิดว่าจะตกหลุมมุกเดิมๆหรือไงตอนที่ใช้พายุหมุนปิดฉากน่ะฉันก็ยิงคลื่นสุญญากาศให้พื้นดินสั่นไหวแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือทอร์นาโดเล็กๆที่สร้างบรรยากาศการกระแทกขึ้นมาอะไรนะอย่างพวกเราทุกคนก็ฝึกเพื่อรับมือกับพายุหมุนปิดฉากมาแล้วด้วยยี่ยี่ทำไม่ได้สักทีถ้าไม่เคลื่อนไหวขาให้เร็วกว่านี้ก็จะไม่เกิดคลื่นสุญญากาศนะมันไม่ง่ายเลยนี่ยี่และทางน้องน่ะก็ต้องควบคุมร่างกายให้ราบอยู่ในระดับเดียวกันด้วยนะเพราะการกระแทกที่ไอ้สกิลคุ้งสร้างขึ้นจะช่วยให้ร่างกายไม่กระทบกับพื้นโดยตรงทุกอย่างขึ้นอยู่กับฉันอย่างนั้นน่ะเหรอย่าโอ้โหว้าว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 เฮ้ยอย่าเฮ้ยเฮ้ยอย่าคุกกินละนะงับโอ้ทนไม่ไหวแล้วแต่ถึงยังไงการแข่งนี้พวกเราก็ขอชนะทำได้แค่นี้เหรอไม่มีศิลปะเอาซะเลยถ้างั้นแบบนี้เราเป็นไงจะทำให้ขวัญกระเจิงเลยกดดาบล้วงเป็นแท็กติกที่เห็นได้ครั้งแรกในการแข่งเลยครับนี่เป็นแท็กติกบุกทะลวงของโอเทสึคิโนบิยะใช่หรือไม่ไม่ยอมหรอกนะเย้ยยะไม่ให้ผ่านหรอกเฮ้ยเอาล่ะทีนี้ก็รุกข้าดได้นี่อะไรเนี่ยได้มาแล้วทำไมอินามอริคงถึงไม่เห็นแปลกเลยนี่เพราะว่านี่ฟุตบอลเขาเล่นกัน11คนไงเล่าเมื่อครู่นี้คิดว่าเกมเป็นของโอเทสึคิโนบิยะเพราะแท็กติกใหม่แล้วแต่ไรมงก็ไม่สนใจและแย่งบอลมาได้ครับทำลายกลดาบลวงได้งั้นเหรอเฮดโค้ชนั่นออกคำสั่งแบบไหนกันแน่นะ
สุดยอดเลยค่ะทำลายแทคติกคู่ต่อสู้ได้ง่ายๆเลยนะคะเฮดโค้ชสั่งการอะไรพวกเขาเหรอคะคือว่ากำลังกลุ้มอยู่เพราะว่าเจ้านี่ดันแบตหมดก็เลยสั่งการไม่ได้ตั้งแต่เมื่อกี้แล้วดูเหมือนจะเล่นกันไปโดยพลการนะนะเล่นโดยพลการเหรอแทคติกนั่นน่ะจะมีให้โจมตีตรงศูนย์กลางแล้วก็เปิดแนวป้องกันเอาไว้ยังไงล่ะมันจะเคลื่อนไหวตามจุดโจมตีของพวกเราอย่างรวดเร็วซึ่งผู้เล่นจำเป็นต้องตอบสนองต่อสถานการณ์ที่แตกต่างกันได้และนั่นก็ไม่ใช่คำสั่งเฮดโค้ชหรอกพวกเขาตัดสินใจกันเองน่ะเหรอพวกนั้นพัฒนาระหว่างการแข่งได้ข้อมูลน่ะใช้ไม่ได้อีกแล้วล่ะพวกนายสุดยอดเลยได้โอกาสแล้วบุกเลยไปเลยยั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 ยโนซากะดูนั่นครับโนซากะลุกไม่ขึ้นแล้วเพราะการประทับเมื่อครู่หรือเปล่านะย้อนลูกศรน้ำแข็งออกมาแล้วครับลุยเลยวิหกซาแสยิ่งพายุเพลิงพระกันหยุดเอาไว้ล่อราชวงศ์ยิ่งเคยเนี้ยแต่ไม่ใช่การยิงอะไรนะทุกเยอะเข้าไปแล้วมันจะคู่ตัวลิบาร์โร่ขึ้นมาทำประตูไว้ได้โอเดสกินโนวิยะที่ไร้กัปตันก็ถูกทะลวงตามมาตีเสมอจนได้ครับนี่ฉันทำเสียประตูเหรอเนี่ยฉันทำเหรออะไรกันเนี่ยทำไมฉันถึงหัวเราะล่ะนิชิคังเงะYeah! พายุประกายไฟ เขาวงกตนี่มันฮะโอคุอิริยังทำได้เล่นได้ดีกว่าข้อมูลที่ได้มามากเลยอย่ามัวมาใส่ไปให้สุดแรงเลยยาฮึฮะไอ้โยมนสักกันโหไว้ใช้สักแกฮึยาสมน้ำหน้าไอ้สักเกฮึจะแสดงให้ดูข้าของฉันเพียงคนเดียวเฮ้ยเฮ้ยระเบิดเพลิงดารุมะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเข้าไปแล้วครับโคโซมารุใช้ท่าไม่ตายใหม่ทำให้ไรมงขึ้นนำไปแล้วโคโซมารุเก่งเหมือนกันนี่โอ้ไรมงแข็งแกร่งขึ้นแล้วใช่แข็งแกร่งขึ้นทุกครั้งที่แข่งเลยล่ะสมาชิกเพิ่มความแข็งแกร่งสร้างโรงเรียนที่แข็งแกร่งขึ้นก็ถือว่าได้ผลลัพธ์ที่ดีแล้วนะงั้นเหรอคุ้มที่พยายามสินะมาดูกันว่าโอเดซึคิโนมิยะจะตอบโต้ยังไงจะเอาความเป็นราชาออกมาให้เราได้เห็นหรือไม่ได้เห็นนะความสามารถที่แท้จริงของโอเทสึคิโนมิยะนะไม่ปล่อยให้ไปหรอกช้าไปเยอะ
เสร็จฉันละรีศูนย์ดาฉันกำแพงมหากรม่านน้ำนางเงือกเข้าไปแล้วลูกเตะทำให้ตายใหม่ของนุสกะโอเทสุคิโนมิยะจะไม่แพ้ไม่สิจะแพ้ไม่ได้ตาช่างอาเรสคืออะไรกันเนี่ยเมื่อการแข่งเส้นสุดลงก็จะพบคำตอบเราต้องยืนอยู่บนสนามจนกว่าจะจบเกมฉันจะทำลายอาเรสเพื่อแก้แค้นให้อากาเนะเองหมดครึ่งแรกแล้วครับดุเดือดมากจริงๆเรียกได้ว่าเป็นการแข่งที่เต็มที่มากทั้งสองทีมเชื่อ